ผมอยากชี้ชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เห็นถึงประเด็นความสำคัญของเรื่อง OCA ว่ามีมากกว่าเรื่องของกาะก,กูดและการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาที่เป็นที่สนใจกันอยู่ในสังคมขณะน,นี้สำหรับคำถามที่ว่าเราเสี่ยงที่จะเสียดินแดนจากการลงนามใน MOU 2544หรือไม่ประเด็นนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า MOU 2 5 4 4เป็นเพียงความตกลงการกำหนดกรอบและกลไกาการเจรจาระหว่างกัน รับทราบการลากเส้นอนณาเขตทางทะเลของแต่ละฝ่ายไทยรับทราบจุดยืนกัมพูชากัมพูชารับทราบจุดยืนของไทยว่ามีความแตกต่างกันไม่ใช่ที่ไทยจะยอมรับเส้นอนาเขตทางทะเลที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่อย่างใดแต่เรื่องที่น่ากังวลที่ยังไม่ได้พูดถึงกันมากนักก็คือการจัดการผลประโยชน์เหนือแหล่งปิโตเรเลียมในพื้นที่โ CA ออันถือเป็นสมบัติชาติที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลดังนั้น ผมขอตั้งข้อสังเกตและคำถามต่อรัฐบาลไปถึงแผนการจัดการสัมปทานปิโตเรเลียมในพื้นที่โ CA ดังต่อไปนี้ข้อที่ 1. ห,หากไทยกับกรรมัมพูชาเจรจากันเป็นผลสาเร็จจนนาไปสู่การเปิดแหล่งปิโตเรเลียมได้สัมปทานเหนือพื้นที่ที่ไทยเคยให้แก่บริษัทต่างๆทั้งของไทยและต่างชาติมาเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาแต่ถูกแช่แข็งไว้เนื่องจากยังไม่สามารถเจรจาตกลงเรื่องการอ้างสิทธิพื้นที่ทับซ้อนกันได้จะมีการจัดการอย่างไร จะเปิดประมูลใหม่หรือไม่ข้อที่ 2. หากมีการเปิดประมูลใหม่รัฐบาลจะจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไม่ละเมิดกติการะหว่างประเทศและทําให้ประชาชนเชื่อได้ว่าความพยายามในการเจรจากับกรรมัมพูชาหลาย10ปีที่ผ่านมานั้นเพื่อเปิดแหล่งปิโตรเลียมนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งชาติและประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ใช่การเปิดช่องให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งเข้ามาสแสวงหาความมั่งคัง่งจากทรัพยากร อันเป็นของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกับที่ประชาชนเคยเกิดข้อคอรหาต่อท่าทีและนโยบายพลังงานของรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาผมยืนยันว่าพักประชาชนสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่โ CA ในช่วงหัวโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเปลี่ยนท่าทีของโลกเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์แต่เราจะต้องมีการจัดการให้ทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประชาชนชาวไทยถูกจัดสรรอย่างโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อความมั่งคั่งและความมั่นคงทางพลังงานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติผมเชื่อว่าหากรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัมปทานหรือมีการถแถลงแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่โอ a จะช่วยคลายความกังวลและข้อคอรหาต่างๆที่มีต่อรัฐบาลลงได้และทำให้การเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นครับ